ท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่บนโต๊ะนี่เป็นสมบัติโบราณที่มาจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองรู้ได้ไงคุณใหญ่รู้ว่าไงที่นี่มันมีแล้วไปค้นหากันก็เริ่มสนใจก็คือเห็นชาวบ้านอ่ะเอาเหรียญมาให้ดูว่าเนี่ยเป็นสตางค์รูบ้างเป็นเหรียญรัชกาลที่5รัชกาลที่4บ้างบ้านเราน่าจะเป็นอารยธรรมหมายความว่าชาวบ้านลงไปหามาเจอก็เหมือนถ้าน้ำแห้งเนี่ยชาวบ้านก็จะเห็นโดยบังเอิญนะครับไม่ได้ตั้งใจหาพอเจอเราก็เฮ้ยมันเหมือนมีบนขังที่เราอยากจะสนใจอ่ะเราก็ศึกษาว่าเหรียญนี้สมัยร.4ร.5ร.6ถึงรัชกาลที่9เนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงเหรียญไหนเขาเรียกว่าอะไรเบี้ยภัยอาจเฟื้องพดด้วงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองซื้อเครื่องสแกนโลหะนะครับเครื่องสแกนโลหะก็จะมีตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวเล็กอ๋อนี่เครื่องสแกนโลหะใช่ครับตัวนี้ถ้าเจอของเป็นโลหะก็จะสั่นแล้วก็จะมีไฟกระพริบแล้วก็จะร้องเสียงดังเราเช็คอะไรได้บ้างก็เช็คเกี่ยวกับพวกโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองสัมฤทธิ์ต่างๆได้หมดฉุกคิดได้ยังไงว่าเอ้ยในน้ำเนี่ยมันจะต้องมีของพวกนี้อยู่ผมดำน้ำมา37ปีเนอะเมื่อก่อนไม่มีเครื่องแบบนี้ครับซึ่งแต่ละที่เราก็ไปเจอโดยบังเอิญเจอเรือโบราณบ้างเจอดาบโบราณเจอปิ่นปักผมเจออาวุธโบราณพวกหอกพวกดาบเนี่ยแต่พอได้มาเราก็ให้วัดนั้นที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยให้เขาไปเก็บไว้รักษาไว้หรือว่าทางอำเภอแต่ละอำเภอเก็บรักษาไว้ครับซึ่งเราก็ไม่รู้จะมาไว้ทำอะไรส่วนเหรียญพวกเนี้ยคือส่วนมากสมัยโบราณเนี่ยก็มีการซื้อขายโดยใช้เหรียญสตังค์หรือพดด้วงเป็นทองคำเป็นเงินเป็นดีบุกอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะตามราคาตามโลหะที่ใช้ก่อนที่เราจะลงไปเราเรียนรู้ยังไงว่าในเนี้ยมันจะต้องมีของพวกนี้อยู่มันจะมีบางเพจเป็นเพจของเมืองการเพจแม่น้ำแม่กองก็มีอารยะว่าตรงนี้เป็นตลาดเก่านะเป็นวัดเก่าวัดโบราณเป็นอำเภอเก่าซึ่งอยู่ติดกับน้ำมีการค้าขายทางเรือเป็นท่าเรือซึ่งข้ามไปข้ามมาซึ่งประชาชนสมัยก่อนข้ามไปข้ามมาก็น่าจะมีของตกหรือว่าตรงนี้มีเรือสำเภามาจากสมุทรสงครามเข้ามาค้าขายเราดูจากประวัติทั้งหมดซึ่งบางจุดเจอเป็นร้อยร้อยเหรียญอ๋อเหรอครับเจอเป็นร้อยร้อยเหรียญจุดเดียวเจอไม่ใช่เจอเหรียญอย่างเดียวก็จะเจอพดด้วงพดด้วงพดด้วงราคาแพงไหมตอนนี้ถ้าเราเทียบกับในเพจที่เขาค้าขายกันอยู่นะบางชิ้นที่เป็นทองคำตะลึงหนึ่งก็หลายหมื่นบาทแล้วแล้วก็ราคาที่มันแพงรองลงมาส่วนมากจะเป็นพวกทองสมัยโบราณพวกต่างหูพวกแหวนสมัยธราวดีอย่างเงี้ยเขาจะมีลวดลายของเขาอยู่ว่าตัวเนี้ยเป็นธราวดีเป็นสมัยไหนราคาจะแพงอย่างน้อยราคาจะแพงจากของธรรมดาเนี่ยเท่าตัวโอ้เหรอครับอย่างน้อยหมื่นขึ้นไปได้มั้ยหมื่นราคาหมื่นถึงแสนอะไรบ้างที่ได้มาก็พวกเหรียญเก่าเหรียญร.4ร.5ครับแล้วก็ร.8เราพอจะรู้ราคามันไหมพอจะรู้ราคาไหมพวกนี้ราคามันมีตามที่ตามที่เท่าที่เราเช็คผมเช็คแล้วตามหนังสือจะมีราคาต่อเหรียญมีราคาถ้าคมชัดดีๆแล้วสมมุติเหรียญร.4ใช่ไหมร.4ครับประมาณเท่าไหร่คมชัดดีเลยก็น่าจะหลักหมื่นครับหลักหมื่นเลยครับผมแล้วตอนนี้มีอะไรที่มีราคามากสุดที่อยู่ในมือทองครับทองอะไรครับทองนี่ครับอ๋อต่างหูโบราณโอเคที่ได้มานานยังครับเนี่ยได้มาสักพักนึงแล้วนี่ทองแท้ๆเลยแท้ๆเลยครับเช็คแล้วเผาไฟแล้วครับคิดจะขายเท่าไหร่ผมคิดว่าขายประมาณ13,000-15,000นี่ใช้เวลาในการค้นหานานแค่ไหนของที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดผมค้นหามาประมาณ2เดือนแล้วครับ
2เดือนแล้วที่เราหาแบบจริงจังนะครับแต่ก็ไม่ได้มีเวลาหาทุกวันนะครับบางทีเราไปดำน้ำตรงนู้นเราก็ลองสักหน่อยดิลองจี้ดูแล้วราคาแพงที่สุดที่ได้ประมาณ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาทเป็นอะไรครับก็เป็นแหวนทองแหวนทองแล้ววางแผนยังไงกับของพวกนี้ก็จะเก็บสะสมไว้ครับครับเก็บสะสมไว้ก็จะมาเรียงเข้าใส่เป็นอัลบั้มไว้ว่ารัชกาลที่นี่เราได้ครบมันจะเป็นชุดนะครับ มีเฟื้องมีอัดมีเบี้ยมีอะไรพวกเนี้ยน่าจะเปิดแหล่งสักแหล่งที่ไหนอะไรยังไงเพื่อเยาวชนได้ศึกษาดูบ้างไหมอย่างเราอยู่แถบแม่น้ำแม่กลองนะครับผมอยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่แถบแม่กลองให้คนแถวนี้รู้ของบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกเป็นอารยธรรมของพื้นที่เนี่ยผมว่าน่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับพื้นที่นั้นดีกว่า